มาคมอาสาสมัครกู้ภัย1624ได้หับรถช่วยเหลือสุขเสริญกู้ภัยพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบสุดจำนวน1คันจากทางบริษัทส่วนวัฒนธรรมเสียงควรจำกัดพิธีมอบหับรถกู้ภัยสุขเสริญให้สมาคมอาสากู้ภัยนครหลวงวิจันทร์1624ได้จัดขึ้นในวันที่1เมษายน2023ที่ศูนย์ใหญ่สมาคมอาสากู้ภัยนครหลวงวิจันทร์1624บ้านพลพะเนาเมืองไซเศรษฐานครหลวงวิจันทร์ซึ่งมอบโดยแม่ทานนางสอยสุดาอินเมืองไซประธานบริษัทส่วนวัฒนธรรมเสียงควรจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยครอบครัวและหับโดยแม่ทานรับเงินวงพระจันทร์ประธานสมาคมอาสากู้ภัยนครหลวงวิจันทร์1624ด้วยการเข้าร่วมของทานอัศพังทองศรีพันดอนเจ้าของนครหลวงวิจันทร์และภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมรถที่ทางบริษัทส่วนวัฒนธรรมเสียงควรจำกัดผู้เดียวมามอบในครั้งนี้เป็นรถสุขเสริญกู้ภัยพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบสุดจำนวน1คันมูลค่า650ล้านกีบมอบให้แก่ทางสมาคมอาสากู้ภัยนครหลวงวิจันทร์1624เพื่อประกอบส่วนเข้าในเวียกงานประจำวันเพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ปัตตชนผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในท้องถนนและผู้ที่เจ็บป่วยในนครหลวงวิจันทร์ซึ่งปัจจุบันนี้บ้านเฮาแม่นมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีท่าเอียงที่เพิ่มขึ้นหลายในนั้นบางครั้งการนำไส้รถกู้ภัยก็ยังบ่เพียงพอและให้บริการบ่ทวงทานต่อสภาพการที่เกิดขึ้นการได้รับรถในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประกอบส่วนที่สำคัญต่อสังคมและยังเป็นการแบ่งปันน้ำใจที่มีคุณค่าอย่างหลวงหลายต่อผลประโยชน์รวมของชาติเจ้าเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะข้าพเจ้าเองในนามที่ว่าเป็นประธานส่วนวัฒนธรรมเสียงควรจำกัดผู้เดียวและกับผู้สนับสนุนจุดสุขันกู้ภัย1624จุดมหาเสฟองเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ว่าพวกเขาเองได้มีส่วนร่วมในการประกอบส่วนตั้งกองบุญกองทานให้ศพไร้ญาติเนาะที่ว่าตายอนาถาตามท้องถนนทุกๆปีเขาก็เฮ็ดอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่าประเทศเฮาก็ขี้คายเรื่องโควิดระบาดนะเนาะไม่เฮามีการเปิดกว้างดังนั้นเฮามื้อนี้จึงว่าเฮ็ดอยู่กู้ภัยจุดศูนย์ใหญ่เลยเพื่อให้น้องๆจิตอาสาทุกคนนะได้มัดข้อต่อแขนสุมมาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ลาวเจ้าก็ทั้งสมาคมพวกเขาก็มีอยู่นะ4 5หน่วยงานที่รับผิดชอบฉะนั้นแล้วในนั้นนะพวกเขาก็มีแผนที่จะนะลงปฏิบัติหน้าที่7วันอันตรายสำคัญที่สุดก็เพื่อว่าเพิ่มกำลังไอ้น้องให้ได้หลายที่สุดเพื่อว่าให้ได้ช่วยสังคมในเวลาลินบุญปีใหม่ให้ได้ตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นแล้วเขาจะอยู่6จุดในการบริการเนาะเป็นต้นก็คือประจำเมืองอาจจะมีถือว่าศูนย์ใหญ่นี่ก็อยู่เมืองไซเศรษฐาเนาะแล้วก็สิมีเมืองปักเงิมเมืองไซธานีแล้วก็เมืองหาดไซฟองเมืองจันทบุรีแล้วก็สีโคตะบองเนาะเป็นหลัก6จุดนี้ฉะนั้นแล้วนะไอ้เฮาสิได้ใช้รถกับประมาณอยู่นะ12คันเนาะถึงเป็นรถที่นะได้รับการบริจาคแล้วก็เป็นรถอาสาสนับสนุนที่นะไอ้น้องอาสาสมัครมีเงินไขเขาเจ้าซื้อรถมาแล้วเขาเจ้ามาแลนห่วมเนาะท่านลำเงินวงพระจันทร์ยังได้แจ้งให้ฮู้ตื่มอีกว่าคณะบริหารงานสมาคมพร้อมด้วยประธานกิตติมศักดิ์ได้ร่วมตั้งกองบุญ11กองบุญขึ้นให้แก่ศพผู้ให้ญาติอนาถาที่เคยช่วยเหลือเป็นต้นแม่นศพผู้ที่บ่มีพี่มีน้องทุกยากลำบากและในระยะปีใหม่ลาวนี้ทางสมาคมก็มีแผนที่จะลงปฏิบัติหน้าที่7วันอันตรายสำคัญที่สุดก็เพื่อจะเพิ่มกำลังไอ้น้องให้ได้หลายที่สุดเพื่อให้ได้ช่วยเหลือสังคมในมื้อบุญปีใหม่ให้ได้ตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นอาสากู้ภัยเฮาจะได้อยู่6จุดให้บริการเป็นต้นแม่นประจำอยู่เมืองถือได้ว่าศูนย์ใหญ่แม่นอยู่เมืองไซเศรษฐาเมืองปากงืมเมืองเซธานีเมืองหาดไซฟองเมืองจันทบุรีเมืองสีโคตะบองให้เป็นลัก6จุดใหญ่คาดว่าจะได้ใส่รถอยู่ประมาณ12คันทั้งเป็นรถที่ได้รับการบริจาคและรถอาสาสนับสนุนที่ไอ้น้องอาสาสมัครเงื่อนไขที่เขาเจ้าซื้อรถมาแล้วมาแล่นห่วมและอย่างนี้ไอ้น้องกู้ภัยเฮารวมมีทั้งหมดแม่น100ชีวิตที่ได้เฮ็ดเวียกตลอด24ชั่วโมงใน7วันอันตรายถือได้ว่าเวียกงานนักพอสมควรฉะนั้นก็ต้องขอฝากถึงบรรดาพ่อแม่ปัตตชนที่จะไปร่วมในงานบุญไปสังสรรค์นับตั้งแต่การอวยพรผู้รักผู้ใหญ่ไปจนฮอดญาติพี่น้องครอบครัวต่างๆจงมีสติในการนำไส้รถเส้นถนนเป็นต้นแม่นการดื่มเหล้าดื่มเบียร์หากว่าเมาแล้วขาดสติแม่นบ่ให้ขับรถ
หากขับแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่นั่นขาดบ่ได้แม่นต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันคอยไปคอยมาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ